ครับวันนี้ก็สวัสดีท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแต่งรูปแนวลองน่าจะเป็นแนวออก HDR หน่อยนะครับก็ทำภาพออกสกรีนโทนนิดนึงครับผมใช้ภาพนี้แต่งนะครับลองดูนะครับว่าผมจะแต่งออกมาแบบไหนครับตามสไตล์ที่ผมชอบลองดูดูตามไปครับผมจะเร่งแสงขึ้นนิดนึงนะครับ Exposure Contrast เพิ่มขึ้นนิดนึงลองดึงไฮไลท์ลงนะครับลงสุดเลยก็ได้นะครับเพราะมันจะทำให้เห็นท้องฟ้านะครับโอเคนะครับShadow ผมก็ดึงขึ้นนิดนึงนะครับดึงขึ้นสักประมาณ 35% 4-35% นะครับมันจะใช้ 35% ไม้ผมดึงลงเข้าไปนิดเดียวครับแบกดึงขึ้นนิดนึงครับให้ภาพสว่างขึ้นนิดนึงส่วน Clarity นะครับผมดึงสุดเลย 100%ส่วนแวนบาลานซ์แต่ท่านชอบนะครับหนึ่งเยอะขนาดไหนก็ใช้สัก 30% ครับผมเพื่อดูให้ภาพมันคมขึ้นก็วันนี้ฝนตกนะครับผมแต่งรูปอยู่คนเดียวครับไม่มีใครคุยด้วยก็นั่งทำคลิปดีกว่าเผื่อใครจะสนใจมาดูที่เคิร์ฟนะครับเคิร์ฟผมจะใช้แค่นี้นะครับเต็มส่วนนี้ลงนิดเดียวทำให้ภาพมันดูมืดลงดาร์กขึ้นแล้วมาดูที่นี่กันบ้างคลิกไปที่ Luminance นะครับLuminance จะเป็นตัวที่ปรับความสว่างของสีเฉพาะสีสมมติผมจะปรับผิวคนสว่างขึ้นแล้วก็ไปดูที่สีส้มนะครับ Orangeขึ้นนะครับดึงขึ้นเยอะขาวนี่วิธีการปรับผิวขาวดึงขึ้นสัก 30% ส่วนสีเขียวผมดึงลงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันดูสว่างเลยสีท้องฟ้าดึงลงนิดนึงมันดูเหมือนสีฟ้ามากขึ้นปรับที่โซลูชันหน่อยนึงนะครับปรับสีดูเข้มข้นขึ้นนะเป็นสีฟ้าที่นี่นะครับประมาณนี้มีสีเขียวนี่ดูสดขึ้นสีสดพอเล่นลงนิดนึงครับตัวนี้เป็นตัวย้อมสีนะครับตอนรูปนี้ผมจะไม่ย้อมนะส่วนนี้กันบ้างนะครับปรับที่ชาร์ปเพนนะครับความคมของภาพมันจะมีดีเทลขึ้นมาปรับไปที่สีสีท่าพอแมสซิ่งขึ้นมานะครับสัก85เราอยากให้ภาพมันเนียนนะครับสัก30ไม่เกิน50นะครับสัก35ในนั้นนะมันจะดูอยู่ง่ายขึ้นนะสังเกตนะครับปรับ100ก็เนียนทั้งภาพเลยมันก็เนียนเกินสัก40ก็ได้ครับตรงเรื่องมันดูสุดเลยตรงนี้ไม่รู้เพราะอะไรผมดึงมันมุมวายผมจะติ๊ก3ตัวนี้นะครับอ
นี้ครับผมนี่ก็เป็นภาพแนวออกประมาณ HDR นิดนึงนะครับเราก็จะมาบัดผิวกันนิดนึงนะครับโดยใช้บัดสีตัวนี้บัดผิวนะครับปรับแปรงลงเล็กๆเลยก็ได้ตั้งค่าตัวนี้ก่อนนะเมื่อกี้เราดึงความคมไปสูงสุดเลยเราก็มาปัดคืนนะครับให้มันดูให้คมมากใช้สัก 30% ครับ 30% ต้องวางการดึงไฮไลท์ตรงนี้หนึ่งจะใช้สูตรนี้นะคร่าวๆนะครับทิศทางแสงจะตกลงประมาณนี้เปิดแฟลชใส่เข้าไปนะนี้มาสร้างแสงเด่นขึ้นจุดนี้สักจุดตรงนี้นะครับพยายามไว้ติดขอบเพราะว่าเป็นจุดกำเนิดแสงชอบแบบดักดักหน่อยดักดักคมคมไปต่อใน Photoshop นะครับ Edit in the
open away เลยอุ้ยรูปใครก็ฟังเพลงด้วยนะครับเป็นอารมณ์ศิลปินนะครับขาดได้เลยเสียงเพลงเวลาแต่งรูปผมต้องฟังนะครับต้องฟังไม่งั้นผมแต่งก็ได้เข้ามาแล้วเมื่อช้ามาแล้วภาพของก่อนนะเดี๋ยวมันหนักครับเพราะครบช้ามากเลยไม่ต้องสงสัยนะเพราะได้ชอบของแอคชั่นมีตัวช่วยเยอะเราจะใช้ผิวอาจจะไม่ทำก็ได้นะเพราะมันอยู่ไกลมากแล้วภาพไม่ได้อยู่ไกลลองฟ้าเข้าดูโอเคแล้วไม่ต้องทำแล้วก็มาทำแนวภาพเลยนะผมใช้ของอันนั้นนะครับ Color Effect Pro ของ Google นะครับมาแจกฟรีตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาแจกหรือยังเอาไปเลย Color Effect Pro ช้าขนาดนี้มาแล้วครับใช้ตัวนี้ก่อนเลยนะคลิกที่ extra detail ที่ผมใช้ประจำเลยนี่จะมีดีเทลกันเยอะเลยนะครับใช้แค่ 10% ของThank you.
นี้นะครับสวัสดีครับ รอเซฟแป๊บนึงนะครับขอบคุณครับครับก็จะได้แต่ละรูปใช้ซอฟต์แวร์นะครับเป็นคอมเพื่อนนี้ที่ลงนิดนึงครับผมขึ้นไปตอนนี้ผมจะมาเติมแสงไฟขึ้นนิดนึงครับส้มความสวยเนี่ยนะส้มใช้ปัดนะไม่ต้องใช้หัวใหญ่มากนะครับเพราะไฟมันก็หลอดกันได้ใหญ่
มาณนี้แค่นี้ก็สวยนะครับจะได้แล้วก็ตรงนี้เลยซอฟต์เย็นสปริงโดยใช้พอร์ตเทเจอร์บางคนอาจจะไม่มีพวกอินเตอร์นี้ 50%เรนเดอร์เรสโซลูนะครับเรสโซลูไม่รู้พิกเซลของมันผมบอกแค่สามมาแล้วก็ของมันดีภาพแล้วดีช่วงนี้ไม่มีภาพพรีวิดดิ้งให้มาทำนะครับผมว่างงานว่างมากเลยไม่มีงานครับจังได้ครับจังได้เซฟแล้วไอ้ค้างเลยภาพต้นฉบับคนนีภาพต้นฉบับเข้ามาไล่ดูด้านความแล้วก็ออกมาจากโฟโต้ช็อปนี่ออกมาจากโฟโต้ช็อปนะครับนี่แหละเซฟเลยนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับ
สามารถรับไปรับชมมาได้นะผมจะอัพลงเฟซนะเนี่ยบางทีก็จะอัพลง YouTube เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ